เว็บไซต์เกมสนุกเกอร์ออนไลน์ฟรีวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูเว็บไซต์ที่เล่นเกมสนุกเกอร์ออนไลน์ได้อย่างฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะอธิบายปุ่มต่างๆในการเล่นเกมสนุกเกอร์ออนไลน์ของเว็บไซต์นี้นะครับก็เชิญติดตามชมได้เลยครับก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่ Google นะครับลืมบอกไปว่าเราต้องเล่นเกมนี้ด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเข้าไปที่ Fly or Die Snooker ตามที่เห็นเลยนะครับก็จะเห็นขึ้นมาแล้วนะครับเล่นเกม Snooker flyordie.com มีปุ่มเริ่มเล่นเกมนะครับก่อนที่จะไปดูปุ่มเริ่มเล่นเกมมาดูตรงนี้ก่อนนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ขวามือมีธงชาติไทยนะครับก็คือภาษาไทยก็จะมีแปลเป็นภาษาไทยเป็นบางส่วนหรือเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ใครถนัดภาษาอังกฤษก็ใช้อิงลิชนะครับในที่นี้เราจะเล่นเกมสนุกเกอร์ออนไลน์แบบ6ลูกนะครับ6แดงเพื่อความรวดเร็วนะครับ Practice ที่ปุ่มข้างล่างนี่คือการฝึกฝนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถเล่นฟรีๆได้เราเล่นแบบฟรีเพื่อจะฝึกฝนก่อนนะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะมีโฆษณาเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเราแบบฟรีแต่ก็ไม่ได้รบกวนแต่อย่างใดมาดูที่ Skip Ad นะครับข้ามโฆษณาไปเลยผมปรับให้เป็นภาพใหญ่นะครับตัดโฆษณาออกไปสังเกตผมกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายนะครับถ้าขึ้นข้างบนมันก็จะเห็นภาพท็อปข้างบนบ้านถ้าลงข้างล่างก็จะเห็นด้านล่างซ้ายขวานะครับขวาซ้ายขึ้นลงขวาซ้ายนะครับถ้าเป็นไฟล์ aim ก็คือการเล็งแบบละเอียดนะฮะมันจะเลื่อนช้ามากนะครับเพื่อจะได้เล็งมุมได้อย่างละเอียดตรงนี้คือสปินครับคือสปินก็คือหมุนนะครับทำให้ลูกหมุนจะหมุนไปข้างหน้าหรือหมุนมาข้างหลังที่เรียกว่าสกรูถอยหลังนะครับหรือจะซ้ายขวาซ้ายได้นะครับนี่คือปุ่มสปินถ้าเราคลิกลงไปอันเดียวกับ move คือแปลว่าเคลื่อนย้ายเราอาจจะต้องการวางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตำแหน่งลูกขาวเนี่ยจะอยู่ตัวอักษร D นะครับนะต่อไปเราจะยิงใช่ไหมครับเราจะแทงลูกขาวออกไปแล้วการใช้ก็คือเราต้องคลิกขวาค้างไว้จะสังเกตขวามือฮะมีปุ่มชูตขึ้นมานั่นคือผมคลิกขวาแล้วนะครับพอปล่อยปุ่มก็หายไปถ้าที่คลิกขวาค้างไว้ผมเลื่อนลงไม้คิวก็จะเลื่อนลงพอเลื่อนขึ้นไม้คิวก็จะเลื่อนขึ้นพอปล่อยออกไปนะครับปล่อยเมาส์ออกไปด้วยความแรงหรือเบาแล้วตามถนัดของเราเนี่ยลูกก็จะไปโดนแทงไปโดนลูกเป้าหมายที่เราต้องการต่อไปผมจะลองแทงแรงนะครับปล่อยมืออย่างแรงแล้วก็เอานิ้วออกจากเมาส์ด้วยนะครับจะสังเกตว่าเกมเขาจะบอกว่าให้เล่นบอลออนก็คือลูกต่อไปคือลูกสีแดงครับตามกฎของสนุกเกอร์กฎกติกาต้องเล่นลูกสีแดงก่อนหลังจากลูกสีแดงแล้วก็เล่นลูกสีเห็นไหมได้1คะแนนครับเพลเยอร์ที่1ได้1คะแนนต่อไปเป็นลูกสีครับโปรแกรมเขาจะตั้งไว้ลูกที่ใกล้ลูกขาวใกล้กับสีไว้ก่อนนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นลูกนั้นนะครับเราสามารถคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์ไปเลือกลูกที่เราต้องการได้ลูกสีต่างเพราะว่าสีแดงลงไปแล้วนะครับสีชมพูอันนี้หลุมไกลนะครับก็มุมอาจจะแคบนิดนึงในที่นี้เลือกลูกสีน้ำเงินนะครับอันนี้ปรับไฟล์ aim เล็งแบบละเอียดนิดนึงแล้วก็คลิกขวาค้างไว้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเสื้อสาวคิวแทงไปแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปนี่แทงเบาไปหน่อยนะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับคือการฝึกฝนคือการลากเมาส์เหมือนกับการสาวคิวเลยต่อไปนะครับบอลออนลูกสีแดงเป็นผู้เล่นที่2ครับเพลเยอร์2เพลเยอร์2ไม่มีลูกนะครับเช็ดเลยครับลงไป1คะแนนลงไปอีก2ลูกนะครับแต่เขาจะนับคะแนนก็ต่อเมื่อลูกบนโต๊ะหยุดแล้วเขาจะขึ้นคะแนนขึ้นมาว่า2คะแนนต่อไปลูกสีครับเช่นเดิมครับเขาจะตั้งไว้ที่ลูกขาวไว้ใกล้ลูกสีต่างๆลูกที่ใกล้ลูกขาวมากที่สุดแต่เราไม่จำเป็นต้องเลือกลูกนั้นในที่นี้เลือกลูกสีน้ำเงินมีจำนวน5คะแนนปรับไฟล์เอมก่อนอันนี้ยิงแล้วฮะคลิกขวาละคลิกขวาแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ปล่อยคิวออกไปนะครับอยู่ที่ความแรงของการปล่อยเมาส์นั่นเอง
ลูกน้ำเงินได้5คะแนนเป็น7แต้มนะเป็น7คะแนนนะครับต่อไปลูกสีแดงเล่นต่อนะครับเพราะว่าเพลเยอร์2เนี่ยสามารถแทงลงพอลูกสีแดงเสร็จปุ๊บก็ได้อีก1แต้มรวมเป็น8แต้มต่อไปลูกสีต่างๆครับอันนี้มันตั้งไว้โปรแกรมเขาตั้งไว้ใกล้สีดำซึ่งมีเหลี่ยมยิงลงในที่นี้เอาลูกสีน้ำเงินครับใกล้หลุมกลาง5คะแนน5คะแนนรวมกับ8คะแนนเดี๋ยวลูกหยุดก่อนครับคะแนนถึงจะขึ้น8บวก5เป็น13ครับต่อไปลูกสีแดงต่อครับ Player 2ผู้เล่นที่2เช็ดครับไม่ลงเมื่อลูกหยุดแล้วเขาจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นสีฟ้าอ่อนด้านบนคือเพลเยอร์ที่1คือเปลี่ยนผู้เล่นนะครับวันนี้ก็อธิบายคร่าวๆกับปุ่มต่างๆที่ใช้ในเกม Fly or Die Snooker นี้นะครับผมว่าเป็นเกมที่คลาสสิกดีนะครับมีการลากเมาส์ก็เหมือนกับการสาวคิวเลยส่วนปุ่มด้านล่างๆนะครับที่เป็นสีเหลืองนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับไว้ดูคลิปต่อไปนะครับเผื่อว่ามีอะไรเพิ่มเติมมานะครับทุกท่านสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างฟรีตลอดไปเลยนะครับเพียงแต่จอจะไม่กว้างเราอาจจะไม่เห็นตัวทั้งหมดเราเล่นฝึกฝนฟรีไว้ก่อนเมื่อเราชอบเมื่อเราอยากจะไปแข่งขันกับคนทั่วโลกเนี่ยเราก็สามารถสมัครสมาชิกได้ทีหลังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ